ดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมก็สู่รายการบ้านดวงนะคะบ่ายๆของวันพฤหัสและอาจารย์ก็ดีใจมากๆเลยนะคะกับการได้กลับมาอีกครั้งนึงกับบ้านดวงเนาะวันนี้วันที่30ครับเป็นความหวังและการรอคอยนะคะของแฟนๆทางรายการเราเลยที่จะสรุปโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายนี่คืออะไรอาจารย์โค้งสุดท้ายเลขมงคลค่ะเลขมหัศจรรย์เลขนำโชคเลขนำโชคเลขมหาเฮงนะคะจริงๆแล้วความเฮงนี่นะมันเป็นความเชื่ออยู่เหมือนกันนะอาจารย์ใช่แล้วมันเป็นความหวังของคนจนจริงๆนะครับคนรวยก็หวังคนชั้นกลางก็หวังคนรวยไม่น่าจะหวังนะต้องให้คนจนไปเถอะนะครับแหมโชคลาภใครๆก็ต้องการอาจารย์แต่ที่สำคัญทำยังไงให้มันมีโชคนั่นแหละสิเนี่ยต้องแชร์ต้องขอเล่าครับคุณแม่ท่านนึงนะคะท่านผู้ชมท่านอยู่ทางภาคใต้ท่านชื่ อคุณแม่จุดจุดจุดสักอย่างนะไม่ต้องเอ่ยชื่ ไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านเล่นหวยจานเล่นหวยอย่างนี้ท่านผู้ชมเล่นหวยมาเลยถูกทุกวันโอ้เล่นได้ทุกวันเล่นได้ทุกวันพอท่านเกษียณราชการแล้วนะเห็นไหมความหวังขนาดท่านมีบำเหน็จบรรนานะแต่ท่านก็ขอนิดนึงขอโชคขอลาบ มันเป็นความสุขเหมือนกันท่านอาจารย์ท่านก็เฮงทุกวันแล้วยังไงครับถึงเฮงขอบคุณเรามาทุกวันอาจารย์ก็ดีใจเนาะที่ท่านได้อะไรไปครับคุณแม่ก็ทั้งโทรเล่าแชร์ประสบการณ์นะคะทั้งไลน์มาเล่าบูชาปีเสียไปปีเสียปีเสียคำนี้เลยผีซิ่วปีเสียหลายๆคนก็รู้จักหลายๆคนก็ยังไม่รู้จัก มันเป็นยังไงมันคล้ายสิงหรือเปล่าสิงโตนะสิงโตอาจารย์เห็นตามหน้าวัดมันใช่ป่ะใช่สิงโตไม้ใช่กิเลนไม้นะคะสัตว์สวรรค์สัตว์สวรรค์ลูกมังกรตัวที่9มีนามว่าปี่เสียปี่เสียวันนี้องค์ใหญ่เลยเอามาเอามาเป็นเครื่องประดับข้อมือนะคะปี่เสียเนี่ยเป็นที่รู้กันมานานว่าเขาเป็นสัตว์สวรรค์นะคะเป็นลูกมังกรตัวที่9มาจากเบื้องบนกันเลยหน้าที่ของปี่เสียคือเรียกทรัพย์รับโชคแล้วก็เก็บรักษาทรัพย์พิทักษ์ทรัพย์ให้กับบุคคลที่บูชาเขาเท่านั้นปี่เสียเก่งในเรื่องอะไรคะโชคลาภคุณแม่ที่อยู่ทางภาคใต้เล่นหวยทุกวันเล่นหวยมาเลยทุกวันมีโชคมีลาภทุกวันเพราะบูชาปี่เสียค่ะท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อที่ตกทอดนะคะหลังจากนั้นคุณแม่เฮงคุณแม่ก็เล่าขานตำนานความเชื่อเรื่องปี่เสียให้กับญาติโยมเพื่อนเพื่อนพี่สาวน้องสาวเพื่อนเพื่อนโทรมาบูชาปี่เสียไปเยอะมากครับค่ะปี่เสียที่ไปทรงพลังมากๆเลยในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การเงินก็คือปี่เสียที่อาจารย์ทำมาจากแอปออฟซิเดียนนะคะท่านผู้ชมเป็นสีดำๆนี่แหละค่ะปี่เสียจริงๆแล้วเนี่ยมีลักษณะหลายแบบนะคะมีทั้งบูชากันเป็นแบบองเดียวนะคะเขาเรียกว่ายอดขุนพลอย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ทำสององค์นะคะองเดียวยอดขุนพลพุทธาภิเษกดีๆปลุกเสกดีๆนะคะพลังเนี่ยเข้มขังอยู่แล้วก็มีคุณสมบัติมีเขาเรียกว่ามีอนุภาพมากๆแล้วไปเรียกทรัพย์รับโชคให้กับท่านผู้ชมทางบ้านที่ต้องการในเรื่องของโชคลาภการเงินสำหรับคนชอบเสี่ยงโชคนะคะโชคลาภที่มันมาฟุกๆจากการเสี่ยงต่างๆการค้าการขายเล่นหุ้นนะคะทุกอย่างที่คุณทำประกอบสมาชีพอะไรก็แล้วแต่การงานอะไรก็แล้วแต่คุณที่คุณยังติดขัดอยู่นะคะการเงินการทองต่างๆลุ่มลุ่มดอนดอนทรัพย์จะหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่ธนาคารจะยึดไม่ยึดอาจารย์บอกได้เลยนะคะว่าหากคุณบูชาปี่เสียนะคะดีๆนะคุณมีโอกาสที่จะหมดพัฒนาการเรื่องที่เครียดเครียดทั้งหลายเรื่องหนี้ต่างๆคุณอาจจะไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินนอกระบบเลยเป็นไทยหลุดจากหนี้ปี่เสียเนี่ยเป็นสัตว์สวรรค์ที่เป็นนามธรรมก็จริงรูปธรรมก็เห็นว่าเราแกะมาเป็นหินนะคะแต่พลังของเขาเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันจับต้องไม่ได้คนไหนคนไหนที่บูชาไปท่านไหนที่บูชาไปแล้วไปเปิดตาถูกต้องตามวิธีการที่อาจารย์บอกคนนั้นจะรับโชคมหาศาลนะคะทุกท่านเลยที่บูชาไปเนี่ยอาจารย์ต้องขอบคุณไว้นะที่นี้เลยนะคะที่แชร์ประสบการณ์ดีๆให้อาจารย์ฟังนะคะจากจังหวัด8ริ้วบ้างฉะเชิงเทราบ้างทางภาคใต้นี่เยอะมากเลยทีเดียวทางใต้นะคะแล้วก็หลายๆท่านที่แชร์ประสบการณ์เรื่องดีๆหลังจากได้ปี่เสียไปแล้วเนี่ยที่แชร์ให้อาจารย์ฟังตลอดเวลาก็ขอให้คุณเนี่ยรับโชครับลาภตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ยังมีคำถามมาอีกเยอะเลยว่าอาจารย์มันได้มาจริงโชคเนี่ยแต่มันยังช่วยในเรื่องของหนี้สินมันยังไม่หมดอาจารย์มีหินตัวไหนที่มันสามารถที่จะ
มีพลังในเรื่องของจิตวิญญาณหรือมีพลังในการพลิกฟื้นดวงชะตาเด็ดๆเลยไหมขอแรงๆอาจารย์มีอยู่ตัวหนึ่งที่อาจารย์ก็รักเขามากเลยนะคะใช้อยู่ตัวหนึ่งพลอยตัวนี้เขาเป็นพลอยตาเสือแต่เป็นบูไทเกอร์ซึ่งมันเป็นพลอยที่หายากมากมันจะมีอยู่ทางยูเครนซึ่งอาจารย์ก็มีจำนวนน้อยมากในวันนี้นำมาออกรายการเป็นบูไทเกอร์ไซส์18มิล นะท่านผู้ชมตัวนี้นะสีสันเขาจะเป็นอมตะมากเขาจะเป็นลักษณะของตาเสือที่เป็นสีฟ้านะคะเหลือบใช่เหลือบเหลือบของเขาจะไม่เชิงเหลือบลุ้งจะเป็นตาเสือที่เป็นสีฟ้าใช่พลอยตาเสือชนิดนี้นะคะเขาจะมีคุณสมบัติเหลือบเด่นมากๆในการที่จะไปหนุนดวงเรานะคะสำหรับคนที่ดวงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงดวงไม่นิ่งดวงไม่นิ่งนะอาจารย์โหราศาสตร์ต้องบอกดวงไม่นิ่งดวงขึ้นปีลงปีขึ้น2ปีลง4ปีเนี่ยดวงไม่นิ่งออกจากงานบ่อยตกงานบ่อยเงินไม่พอใช้มีแต่หนี้สินพลอยตาเสือนะคะเป็นพลอยที่มีพลังดีมากๆในเรื่องของจิตวิญญาณนะท่านผู้ชมเขาสามารถที่จะเสริมพลังชีวิตให้เราปกป้องคุ้มครองหนุนดวงชะตาให้กับเรานะคะรวมทั้งการนำพาสิ่งที่ดีโชคลาภที่มันมาฟุกสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการแล้วก็คุ้มครองเราในเรื่องของการเดินทางให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยให้เราเนี่ยพบเจอกับคน ที่ดีๆนะคะเราไปติดต่อสื่อสารการงานธุรกิจการค้าที่ไหนเนี่ยพลอยตาเสือบูไทเกอร์เนี่ยนะคะเขาจะเป็นพลอยที่สกรีนให้เราเลยว่าคนนี้มาติดต่อกับเราเนี่ยจะดีไม่ดีเหมือนเขาจะพัฒนายานอย่างรู้ของเราออกมาในรูปแบบของการมองท่านผู้ชมเวลาเรามองจะติดต่อสื่อสารกับใครจะค้าขายกับใครเนี่ยจะเก่งกับกำไรกับใครจะลงทุนร่วมหุ้นหรือแม้แต่เราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคเนี่ยสำคัญคุณจะต้องใช้วิจารณญาณถูกต้องไหมคะคุณจะซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยใต้ดินหรือว่าคุณจะเล่นหุ้นตัวไหนอะไรแบบไหนยังไงเนี่ย คุณจะต้องมีกูรูช่วยเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาเนาะ อย่างคนเล่นหุ้นเล่นหุ้นจะต้องมีที่ปรึกษานะคะมีเซลล์คอยช่วยเราดูหุ้นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเหมือนกันการเสี่ยงโชคก็เช่นกันนะบางคนเนี่ยใช้ปีเสียอยู่แล้วต้องการพลังที่มันชัดเจนมากขึ้นอาจารย์ก็แนะนำเลยให้ใช้บูไทเกอร์เนี่ยควบคู่กับปีเสียนะคะมันเป็นพลังที่เสริมกันได้ดีมากๆมันจะทำให้เราเนี่ยพิจารณาอะไรแล้วมันชัดเจนมันถูกต้องตามนั้นการตัดสินใจเราจะไม่ผิดพลาดกับการเสี่ยงโชคก็แล้วแต่หรือการที่เราจะไปดีลงานติดต่อสื่อสารงานเราจะมีผลกำไรเนาะบางทีเราไปคุยงานข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกเราจะได้งานไม่ได้งานแต่หากเรามีพลังที่ดีเนี่ยหนุนช่วยเราดูเขาเลือกงานให้เราต้องเรียกว่าเป็นพลังที่เขานำพาเราไปพบเจอกับงานที่มันสำเร็จแล้วมันมีกำไรมันได้กำไรมาดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาปีเสียเนี่ยนะคะที่อาจารย์แนะนำให้ใช้คู่กับบูไทเกอร์อย่างที่อาจารย์ใช้เนี่ยลูกค้าหลายท่านเนี่ยสั่งมาเยอะมากเนี่ยจะต้องเอาแบบนี้เท่านั้นที่อาจารย์ใช้เนี่ยคือ18มิลกันเลยบูไทเกอร์ไปที่ไหนไม่มีใครอยากได้ใส่ติดตัวไปบอกขอถอดจากข้อมือก็มีวันก่อนไปสระบุรีมีผู้ใหญ่ท่านนึงอาจารย์พี่ขอเส้นนี้เลยเจ้าของโรงงานอาจารย์บอกสงวนสิทธิ์เดี๋ยวกลับไปทำพิธีให้ใหม่เป็นแบบเน้นเลยคือพลังของเขาเนี่ยเป็นพลังในการดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาเรารวมทั้งเงินทองนะคะเราติดต่อเดินทางไปที่ไหนนะคะอาจารย์เรามักจะได้เงินทองกลับมาเป็นได้โชคฟุกๆกลับมาแบบนี้ทุกครั้งเลยนี่คือพลังของบูไทเกอร์ที่หายากมากนะไม่มีขายในท้องตลาดนะท่านผู้ชมอาจารย์หมดหน้าตักก็มีเท่าที่เห็นต้องบอกเลยว่าไซส์18มิลมันเป็นตัวเลขของโชคลาภความมั่งคั่งด้วยนะตรงนี้ก็หากท่านใดเนี่ยสนใจปีเสียที่พลังงานดีๆนะคะแกะจากออฟซิเดียนซึ่งเป็นออฟซิเดียนเกรดพรีเมียมแล้วราคาไม่ต้องถามถึงของอาจารย์ไม่มี800ถ้า800เนี่ยอาจารย์ไม่กล้าพูดว่ามันเป็นวัตถุดิบประเภทไหนของอาจารย์มันต้องแท้ทุกเม็ดต้องแท้ทุกเม็ดลูกค้าบูชาไปนะคะทำร่วงต้องโทรกลับมาสั่งใหม่พอได้โชคลาภเข้ามาต้องสั่งใหม่เลยเดี๋ยวนั้นมีอย่างนี้ด้วยคือร่วงไปแล้วแตกนะท่านผู้ชมต้องเก็บรักษาให้ดีๆสำหรับหลายๆท่านที่บูชาไปเพราะว่าหินแท้มันเลยแตกของเราอ่ะมันมีจำนวนจำกัดเวลาเข้าพิธีเราก็เลือกเลิกที่มันเป็นมงคล1เดือนอ่ะจะไม่มีเลิกดีๆบ่อยๆนะอาจารย์บางทีต้องข้ามไปเลย3เดือน3เดือนเราไปเจอเลิกดีๆเราถึงจะเข้าพิธีกันอีกครั้งวันที่ฟ้าเปิดเท่านั้นถ้าวันที่ฟ้าไม่เปิดอาจารย์จะไม่ทำแล้วต้องฝากท่านผู้ชมทางบ้านให้ติดต่อมาที่เบอร์หน้าจอนะคะคแล้วต้องบอกว่าห้ามต่อราคาจานปีเสียต้องบอกเลยนะคะคุณต่อโชคลาภเลยนะถ้าคุณต่อราคาหลายท่านที่บูชาไปเนี่ยจานขอซื้อคืนจะไม่ขายคืนเลยเพราะว่าเฮงกันไปหลายตังค์แล้ว
มีพี่คนนึงนะคะเดี๋ยวแชร์ประสบการณ์1นาทีบูชาบูไทเกอร์ไปเป็นไซส์16มิลหลังจากนั้นถูกหวยติดต่อกัน13งวดเนี่ยใช่ค่ะอย่างนี้เลยที่อาจารย์ใส่นี่เลยใช่เหลือบลุงเนี่ยเหลือบสีน้ำเงินเนี่ยหายากมากดำเหลือบน้ำเงินถูกหวยติด13งวดไม่ต้องถามว่ารับไปกี่ล้านนะคะอย่างนี้ผมต้องจิ๊กมาอันนึงไม่ต้องถามว่ารับไปกี่ล้านท่านผู้ชมหลังจากนั้นพี่ก็สั่งเส้นใหญ่เลยนะคะให้อาจารย์ทำพิธีให้เส้นใหญ่เลยแล้วก็บูชาปี่เซียเป็นองค์ใหญ่มากนี่คือเป็นประสบการณ์จริงจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่บูชาหินไปเนาะจ้ะต้องขอขยายความว่าของดีมีน้อยอันนี้เส้นใหญ่สำหรับคนมือใหญ่18มิลใหญ่สุดแล้วอาจารย์จ้ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนอยากมีโชคมีลาภแล้วก็ค้าขายดีๆมีเงินมีทองเข้ากระเป๋าหมดหนี้หมดสินได้อย่างแบบปาฏิหาริย์นะคะก็ต้องลองใช้ปี่เสียดูนะคะจ้ะก็ให้ติดต่อมานะคะที่เบอร์หน้าจอแล้วก็ฝากเรื่องราวไว้ใน LINE ค่ะส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวคุยกันเป็นการพิเศษเพราะว่าหมดหน้าตักอาจารย์มีเท่านี้นะคะมีเท่านี้จริงๆเลยมันไม่ใช่หาง่ายๆโอ้สั่งมาทิ้ง 6-7 เดือนนะคะไม่ใช่แล้วถุงนึงเนี่ยนะเลือกไปเลือกมาเหลือไม่ถึงครึ่งถุงเพราะว่ามีตำหนิของเราก็เกรดพรีเมียมเออเราเอาตำหนิออกเราไม่เอาไม่ใช้ทุกเม็ดต้องมีพลังดีๆนะคะน่าเสียดายนะครับมันสวยมากเลยแต่มีตำหนิค่ะใช่ๆแล้วก็ต้องยอมเวลาเราซื้อมาซื้อเป็นกรัมเวลาเราให้ท่านผู้ชมเช่าบูชาไปนี่เป็นเส้นถ้าคิดเรื่องกรัมแล้วจะต้องปวดหัวกรัมนึงทองเนี่ยมันพันกว่าบาทหินก็กรัมนึงหลายบาทเลยนะท่านผู้ชมราคามันค่อนข้างสูงถ้าเป็นของแท้นะคะถ้าของปลอมเนี่ยอย่างเปเซียที่มีขายเยอะนะอาจารย์จะไม่พลาดพิงลูกค้าเนี่ยถามมาเยอะมากแปดร้อยเราไม่การันตีแต่เราการันตีเรื่องพิธีกรรมเรื่องหินเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่ได้สัมผัสไม่ได้จับไม่ได้เห็นเนี่ยอาจารย์จะบอกไม่ได้ว่าของแท้เพราะดูตาเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้นวัตกรรมในการบดอัดฉีดสีเยี่ยมจริงๆสุดยอดของแท้คุณดูนะทองบาทนึง 20,000 อ่ะของแท้เขาลดให้เราปะใช่ไหมเขาไม่ลดให้เราหรอกค่ะคุณเขาขายเป็นกรัมเนาะตามน้ำหนักตามกรัมเหมือนกันถ้าเป็นอัญมณีเป็นหินก็ขายเป็นกรัมนะคะท่านผู้ชมแต่อาจารย์จะตัดเศษให้อาจารย์เป็นคนไม่จุกจิกจะเอาเศษมาคิดไงแต่ก็ตัดให้คุณไปเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องต่อโชคลาภถ้าคุณศรัทธานะคุณโชคดีล้านต่อโชคต่อลาภคุณโชคดีล้านเปอร์เซ็นต์นะคะและในวันนี้ก็ยังมีตัวเลขแห้งแห้งแห้งนะคะท่านอาจารย์เฮงแบบไหนยังไงฝันมาหลายวันใช่ใช่ฝันด้วยคำนวณด้วยใช่คืออย่างที่ลูกค้าเธอถามมาเช้านี้อาจารย์กิติจริงๆเดือนสิงหาอาจารย์กิติอาจารย์ก้าวฝันอะไรบ้างหรือเปล่านะบอกหนูด้วยนะเวลาฝันน่ะอาจารย์ฝันถึงลูกศิษย์คิดมากอยากให้ลูกศิษย์โชคดีสวดมนต์ใหญ่โตสวดมนต์ขอพรกลายเป็นว่าตอนนี้นี่นะครับผมกลายเป็นนักตีฝันตีความหมายฝันตีความหมายของฝันว่าแม่นมากนี่ต้องบอกว่า Google ไม่ได้กินเลยแปลความฝันจ้ะครับนะครับก็ขึ้นหัวข้อไว้ก่อนว่างวดนี้มันหวยสัญจรสัญจรนะครับแล้วหวยเดินทางไปออกที่อื่นถูกไหมใช่ไม่ออกที่กองสลากออกขอนแก่นค่ะแล้วก็การพนันเนี่ยนะทุกชนิดเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับต้องทำใจนะต่อให้เราคำนวณมาดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยงวดนี้แทงตุ้มลงไปเนี่ยหมดไปหลายตังค์เนี่ยก็จะเสียใจนะครับแต่บางอันเนี่ยกลายเป็นว่าไม่เชื่อก็เลยไม่ได้แทงมันก็ออกซะอีกแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันอยู่ที่โชคของคุณนะครับหรือถ้าคุณอยากจะมีตัวช่วยนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยไม่อยากที่จะแบบตอนอาจารย์บอกถูกหนูไม่ได้แทงตอนอาจารย์บอกว่าให้แทงนิดหน่อยก็เลยแทงน้อยอย่างเงี้ยอาจารย์หนูถูกหนูถูกน้อยมากเลย20บาทอาจารย์ยังยินดีเลยคุณถูก20อ่ะจ้าถ้าคุณอยากจะถูกเยอะคุณซื้อสัก100นึง20บาทซื้อมาทำไรบางคนซื้อไป 60,000 เลยอย่างเงี้ยกล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยสักไม่มันเยอะไปไงเดี๋ยวเราจะบาปมั้ยเนี่ยมันเยอะไปมันเยอะไปได้ตัวเลขดีมานะท่านผู้ชมต้องจัดสัก100ไม่ถือว่าเป็นการรบกวนครับงั้นแล้วกันเหนียวนะกันเหนียวก็คือว่ามีตัวช่วยของอาจารย์ก้าวแล้วนะครับก็เราก็ต้องดูอันนี้ต้องเรื่องตัวช่วยเนี่ยดูหน้าชัดๆอาจารย์นะศรัทธาค่อยว่ากันนะถ้าโทรมาลองไม่ต้องนะอาจารย์ไม่มีเวลาเดี๋ยวสวดมนต์ให้หินดีกว่าอาจารย์ไม่ลองกับคุณอาจารย์กล้าเขาพูดอยู่คำนึงว่าอย่าถามเยอะนะครับคือศรัทธาก็บูชาไปเลยเราไม่มีการบังคับกันนะผู้ชมถามนู่นถามนี่ถามนั่น
มันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีเวลาตอบมากมายขนาดนั้นคุณลองคิดสักหนึ่งนาทีนะอัญมณีขุดมาจากใต้พื้นพิภพครับแล้วมันกำเนิดแบบไหนมันถึงมีสีสันต่างๆและธาตุอะไรมันรวมอยู่ในนี้บ้างใช่ใช่นะคะทำไมเขาถึงขุดมาแล้วเจียมาทำไมต้องช่างกรรมขายทำไมมันถึงแพงมันจะต้องมีมนต์ขังมีความลึกลับ มีความอัศจรรย์อะไรที่ซ่อนอยู่ในความเป็นอัญมณีนะคะเพราะว่าใช้ตกทอดกันมาหลายร้อยหลายพันปีนะคะมันได้ทั้งคุณสมบัติในเรื่องของการบำบัดเสริมโชคเสริมลาภเสริมการเงินปกป้องคุ้มครองนะคะตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ควรจะเก็บรักษาไว้นะเราอยากมีตัวช่วยโอเคเราได้ตัวเลขดีนะคะปีเซียช่วยเรื่องโชคลาภนะคะสูตรกลิ่นของโชคลาภเก่งมากเราก็จัดปีเซียไปลองใช้ดูไม่เสียหลายคุณซื้อหวยครั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งคุณไม่ถูกอ่ะก็คุณต้องอดไปหลายวันนะปีเซียยังคงอยู่กับคุณตลอดไปคนจริงจะต้องกล้าลองท่านผู้ชมถ้าเราไม่ลองเราไม่รู้นะรู้แล้วคุณจะประทับใจการันตีนั่นแล้วนะครับก็คือฝากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดไว้ให้ทางไลน์ให้อาจารย์ก้าวถอดรหัสวิญญาณให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเช่นคุณต้องการให้สวยนะบ้านเล็กที่ที่อยู่ของคุณโดยละเอียดพร้อมรหัสไปรษณีย์พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ว่าอาจารย์ก้าวจะส่งทางเคอรี่ค่ะเราส่งเคอรี่เร็วมากต้องมีเบอร์โทรศัพท์ให้อาจารย์ด้วยนะคะสำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์เนาะจ้ะถ้าไม่มีเบอร์โทรมันจะช้ามากเลยบางท่านอาจจะตกหล่นเป็นเดือนเลยเพราะอาจารย์หาเบอร์ไม่เจอใช่แล้วมันพอมันเลยเป็นนานๆเนี่ยเราหาคุณไม่เจอแล้วเรารู้แล้วคุณโอนมาใช่จำได้แต่ว่าคุณไม่บอกเบอร์โทรศัพท์มาก็ยังค้างอยู่อย่างนั้นนะเพราะเราหาคุณไม่เจอคุณก็ต้องทักมาใหม่นะทักไลน์มาใหม่นะครับเราจะได้จำได้เราต้องคือเราสั่งผลิตภัณฑ์มาเราต้องรักษาผลประโยชน์ของเรานะท่านผู้ชมไลน์มาต้องไลน์มาอาจารย์ไม่อ่านจิ้มมันทุกวันเลยตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักครับทักมาเรื่อยๆใช่ถ้าอาจารย์ตกหล่นคุณจริงๆเดี๋ยวมีของพิเศษให้ถ้ามันเป็นความผิดพลาดจากอาจารย์อาจารย์ไม่ซีเรียสเดี๋ยวจัดเต็มให้โอเคเข้าเรื่องนะดังนั้นแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าหวยสัญจรนะมีเบิ้ลมีหามตามสถิติเบิ้ลคืออะไรท่านท่านผู้ชมบางท่านไม่เบิ้ลก็คืออย่างที่งวดที่ก่อนออกงวดที่16สิงหาเนี่ย117มันเบิ้ล1ไงแล้ววันที่1มิถุนาหวยออกที่ระนองก็117เห็นไหมแสดงว่างวดนี้มันออกเบิ้ลก่อนวันที่จะสัญจรด้วยซ้ำนั่นแล้วพอมันเบิ้ลไปแล้วมันต้องหามหามไหมถึงอะไรอย่างเช่นเฉพาะจริงเลยจ้ะอย่างเช่น117นี่มันเบิ้ล1ใช่ไหมจ้ะแต่หามเนี่ยจะเป็น171คำว่าหามคือหน้าหลังไงหามมาเลยหามตัว7มา นะครับนั่นแล้วผมจะพิจารณาให้ฟังนะครับว่าเลข1งวดวันที่16สิงหาเนี่ยมันมีเบิ้ลดังนั้นแล้วเนี่ยมันต้องมาตัว1แน่นอนคือ1มี1มาแล้วทำไมต้องมี1มาผมก็ทำหัวข้อไว้ว่าเพราะงวดที่16สิงหามี1มาทั้งบนและล่างและดวงจีนนี่นะครับลัคนาเวลาถอดลัคนามาแล้วดวงจีนเนี่ยมันมี11แล้วทำหวยพีระมิดแล้วเนี่ยนะครับก็หวย9ช่องเนี่ยมันก็มี1นะครับแล้วยังมีรหัสไทยกับรหัสไคโลรหัสวิญญาณวันนั้นมี1เหมือนกันโอ้นะอาจารย์เก่งมากเนี่ยแล้ววันหวยออกเป็นวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยนะครับมันก็คือกำลังพระเสาร์คือ1กับ0มันต้องมี1อีกเหมือนกันนะครับแล้วถ้าหากว่า1นั่นน่ะมันมาจริงๆเนี่ยมันมีกำลังไหมในการผูกดวงเช่น1ปีนี้เป็นโลกาวินาศทางกาลโยก2 1เป็นตียางมรณะ3เป็นเจ้าเรือนมรณะ4เป็นราชาโชคในมหาพูดดังนั้นแล้ว1มีแน่นอนนะทั้งที่มันเบิ้ลมาบอกแล้วมันมีแต่นี่คือรายละเอียดว่าทำไมมันต้องมีนะครับเป็นการตอกย้ำว่า1มีแน่นอนนะครับเป็นสูตรเฉพาะในการคำนวณของท่านอาจารย์กิติเลยนะคะแล้วเลข2นะครับเลข2จันทร์พึ่งยกเข้าราศีเมษเป็นมหาจักรก่อนวันหวยออกประมาณวันครึ่งถึง2วันนะมันยกกลางคืนไงแล้วดูยูเรเนียนแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีทั้ง1ทั้ง2นะครับตอกย้ำข้อที่1ว่า1มาแล้วตอกย้ำข้อที่2ว่า2มานะครับดวงไทยอ่ะจันเนี่ยยกเข้าราศีเมษเป็นมหาจักรเนี่ยนะครับทับดาวมฤตยูนะครับแล้วเวลาที่จันยกมาทับมฤตยูเนี่ยลัคนายามเนี่ยนะมันก็
เป็นราศีกรกฎพอดีบ้านพระจันทร์พอดีเลยแสดงว่าจันทร์ตัวนั้นมีกำลังมหาศาลนะครับจะมาแบบเรียงๆเหรอครับใช่ใช่นะครับแล้วยังไม่พออีกนะจันทร์น่ะในนวางมันยกเนี่ยมันไปทับพระอาทิตย์ด้วยแสดงว่ามีทั้ง1มีทั้ง2แน่งานนี้นะครับมีแน่ๆ นะครับแถมสัตตเลขายามหวยออกนะครับมันเป็นยามจันทร์และจันทร์เนี่ยนะมันเป็นทนังจันทร์นี่คือ2นะ2 1มาแน่2มาชัวร์ๆอีกทั้งหากนะครับดังนั้นแล้วเลขที่ตัวที่3ที่ว่าน่าจะมีกำลังก็หมายความว่าเลข5เลข5นี่นะมันเป็นราชาโชคทับเนปจูนในราศีเมษนะครับในนวางจักรเนปจูนเป็นเลข7นะครับหวยออกวันเสาร์ก็คือเลข7แล้ว5 7มีสิทธิ์ไหมมาวิจารณ์กัน5นี่นะเป็นราชาโชคในดวงไทยนะอยู่ในนวาง5เป็นทนังในสัตตเลขด้วยนะครับ5รวมเนปจูนแล้วเนี่ยมันไปเข้ากันกับลัคนายามหวยออกลัคนาเวลาบ่าย 3:41 นาทีเนี่ยช่วงที่เขากำลังเรียงเลขกันอยู่เนี่ยเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เปลี่ยนคนหมุนกำลังสับเปลี่ยนกำลังสับเปลี่ยนพอดีนะฮะลัคนายามอยู่บ้านเบอร์5โอ้ค่ะหมุนเสร็จลัคนายามอยู่บ้านเบอร์7แสดงว่า5กระโดดไป7อย่างนี้เราเอา5หรือเอา7ดีใช่ใช่ใช่ไหมรวมกันได้ป้าก็เล่น57ก็ได้ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่า5ก็น่าสนกระโดดไปอยู่บ้านมังกรนะคะใช่แล้วทีนี้ถามว่าเอ๊ะถ้าบ่าย 3:41 นาทีเป็นกำลังเปลี่ยนคนหมุนเนี่ยแล้วลัคนายามกำลังจะกระโดดไปมังกรเลข7เนี่ยแล้ว7มีกำลังไหมเราก็ตามไปดูเลข7ไอ้คนหมุนนี่เป็นผู้หญิงป่ะใช่ดาวจันทร์ใช่ก็ผู้หญิงอีกนั้นแล้ว7วันนั้นน่ะมีกำลังไหมมีเพราะ7เป็นลัคทวาทสังสะลัคทวาทสังสะเป็นลัคเวลาหวยออกนั่นเอง7แล้ว7วันนั้นเนี่ยเป็นวันเสาร์ด้วยก็คือวันที่หวยออกเป็นวันเสาร์7มีนะแล้วถามว่าแล้วตนุลักษณ์ของลัคทวาทสังสะเป็นใครบังเอิญเป็นวรโคตมะนวางเสาร์มีกำลังเป็นมหาอุดคำว่าวรโคตมะนวางคือมีกำลังเท่าอุดเสาฆ่าจันตายแน่นอนท่านผู้ชมเสามาเลยกลายเป็นว่ามี1เต็งเลย2หามมาเลยลบไปเลย5กับ7นี่นะทิ้งไม่ลง5กับ7ทิ้งไม่ลงอาจารย์เอาแน่ๆนะแม่ๆหลายๆท่านกำลังเก่งนะครับครับเพราะฉะนั้นแล้วรอบนี้นะถ้าไม่แน่นะอาจารย์พุงแตกแน่เพราะเดือนแห่งวันแม่นะครับครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะมันมี1มี2มี7นะมี1มี2มี7ที่ว่า7มันเป็นวันเสาร์หวยออก1กับ2นี่นะมันเป็นเลขที่ควรจะมาเนื่องจากว่ามันเป็นเลขเบิ้ลเลขหามแล้วทีนี้ทำยังไงดีอ่ะ5ก็สวย7ก็สวยแถมเลขรองก็คือ0กับ8นะฮะไม่อยากทิ้งสักตัวเลยใช่มั้ยเมื่อไม่อยากทิ้งสักตัวนี่นะแล้วมันเข้าสู่ที่ว่าเมื่อมันเบิ้ลไปแล้วมันต้องหามนะงวดก่อนสัญจรมันเบิ้ลไปแล้วคือ5 8 6 1 1 7ข้างล่างออก10ใช่ไหมคราวนี้มันน่าจะหามหามยังไงหามแบบนี้ได้ไหมในเมื่อ1กับ2มันมาแน่นอน5กับ7ก็ไม่กล้าทิ้งมันเป็นลัคทวารสังสะเอาเป็นว่าหามก็คือ121ชุดหนึ่ง151ชุดหนึ่ง171ชุดหนึ่งนะ181ชุดหนึ่งโอ้101ชุดหนึ่งได้ไหมหลายชุดนะเนี่ยอาจารย์เอ้า5ตัวเองไม่ได้แทง19ประตูนะวิ่งวิ่งวิ่งแล้ว121ใช่ไหม171 151 181ใช่ไหมท่านผู้ชมเก่งหน้าดูเลยใช่ไหมลองซื้อดูเล่นๆใช่ไหม100คูณ100ไม่จะเสียหายตรงไหนไม่เสียหายเนอะแต่แล้วข้างล่างมีไหมข้างล่างนี่นะครับผมเปลี่ยนใจจาก2เป็น8ซึ่งจะเหมือนข่าวที่แล้วบอกว่าเปลี่ยนใจปั๊บผิดเลยใช่ก็ไม่เป็นไรก็ลองดูแล้วกันลองดูว่าข้างล่างเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่า8เราไม่กล้าทิ้งเอาตามจริตท่านผู้ชมถ้าคนจะมีโชคเนี่ยชอบตัวไหนตัวนั้นเดี๋ยวมีโชคครับเอา8มาไว้ข้างล่างนะแล้วเอา8ตั้งลูกศิษย์อาจารย์นะบูชาสร้อยคอปี่เสียไปทางภาคใต้ครับไปนับเม็ดค่ะถ
ูกหวยมาเลย55โอ้ยถูกเยอะด้วยนะใช่เอา8ตั้งนะ80เป็นจนถึง89 80 81 82อะไรอย่างเงี้ยคุณลองเรียงดูนะก็วันนี้ก็ขอให้ท่านมีโชคแต่บอกแล้ว9ไม่มาเหรอคะก็คือ89ตัวสุดท้ายไงใช่ไหมแล้ว9อาจจะไปอยู่ข้างหน้าก็ได้นะไปอยู่ข้างหน้าที่คุณบอกว่าอยู่ข้างๆหรือเปล่าอันนี้ก็คือดูหลายๆเจ้าดูอาจารย์ชาญนะดูอาจารย์สุวิทย์ดูอาจารย์หลายๆคนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ใช้วิจารณญาณของท่านถ้าท่านมีโชคนะครับท่านก็จะถูกถ้าท่านไม่มีโชคซื้อยังไงก็ไม่ถูกถ้าท่านไม่อยากที่จะวืดไม่อยากที่จะแบบซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนบูชาหินอาจารย์9ไปเป็นตัวช่วยแล้วท่านจะมีโชคปีเสียเก่งมากต้องฝากบอกคุณผู้ชมนะคะต้องลองนะคะต้องลองเดี๋ยวเรารู้แล้วเราก็จะโชคดีนะอีก2วันมาเจอกันค่ะรวยแน่นอนมากๆยินดีกับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่แชร์ประสบการณ์ดีๆให้อาจารย์รับฟังเนาะเรื่องของปีเสียนะคะในวันนี้หมดเวลาแล้วให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะสำหรับเดือนนี้เลยสิงหาคมค่ะหมดเวลาลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ